ปากยาย่านะครับเปิดปากยอมรับครั้งแรกฮะว่าคบหาณเดชน์ในฐานะคนรู้ใจครับมันไม่ใช่แค่คนรู้ใจนะคะคือเรามีความสัมพันธ์ที่เป็นทั้ง best friend เป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้งที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เรานับถือมีคนเดียวที่รู้ใจก็คือพี่ณเดชน์แม้จะไม่ใช่ status แฟนแต่ก็ยอมให้ใช้สถานะคนรู้ใจกับหนุ่มณเดชน์แล้วล่ะค่ะนางเอกหน้าแบ๊วยาย่าอุรัสยาที่ขอเปลี่ยนลุคเป็นบาร์บี้เกิร์ลพร้อมโชว์ step dance ในงาน Make It Happen by Maybelline New York ร่วมกับสาวเบลล่าราณีและรุ่นพี่คนสวยเจนี่เทียนโพสุวรรณโดยงานนี้สาวยาย่ายังยอมรับหลังมีภาพกอดกับหนุ่มณเดชน์หลังเวทีงานฟุตบอลของวิก3ว่าเป็นความจริงแต่เป็นการกอดเพื่อให้กำลังใจกันเท่านั้นและเป็นวิธีที่เธอก็ทำอยู่เสมอค่ะเรามีเวลาซ้อมน้อยมากค่ะแล้วก็มีท่าที่ต้องเต้นกับพี่ณเดชน์เยอะก็เลยแบบว่าต้องการกำลังใจซึ่งเราก็ให้กำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เรารู้จักกันหลายๆคนอยู่แล้วซึ่งหนูก็จะกอดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนที่หนูรู้จักหนูไม่ได้รู้สึกอะไรมากไปกว่าแค่แบบว่าเฮ้ยกำลังใจนะ